ญี่ปุ่นซ้อมรบยุคนายกใหม่ลองฟังผมขออนุญาตวิเคราะห์ให้ฟังคำถามง่ายๆครับทำไมนายกคนเดิมจึงลาออกคนบ้านเมืองเขาทำไมขึ้นถึงลาออกง่ายนักไม่มีความผิดเลยเขาก็ลาออกจริงๆก็ไม่มีความผิดเลยเขาก็ลาออกนายกบ้านเขานะผมวิเคราะห์เล่นๆผิดอย่าว่ากันเพราะว่าลุงก็รู้จักแต่ชุดกิโมโนทั้งเองชุดอื่นลุงก็ไม่รู้หรอกชุดกิโมโนอย่างเงินก็ไม่รู้หรอกโอเคนะที่แน่ก็ไปสลายเมฆอยู่ที่มาสิเนาะที่ฮอกไกโดมาแล้วนะลุงไปดู2 ปีแล้วมั้ง2 ปีบ้าแล้วมั้งนั่นเดี๋ยวไปช่วยฟิตปีหน้าเดี๋ยวไปดูจะไปยืนอยู่ริมฝั่งไหนก็ต้องถ้าทำได้ขอเกาะเข้า1 เกาะสิขอเกาะ1 เกาะอยู่เป็นเกาะเลยใช่ไหมฮะนั่นทำไรปีนึงมาห้ามไอ้พายุเนี่ยโซนร้อนโซนร้อนที่ก็มีพังกันทุกปีเห็นบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมาปีแล้วไม่น้อยกว่า20 ลูกใช่ไหมครับนะไปอยู่1 เกาะมันก็ไม่ขึ้นแล้วจะไปยากอะไรกันใช่ไหมขอสัก1 เกาะแล้ววะไม่เอามากหรอกเอาเกาะเดียวเอาแค่ขนาดเกาะภูเก็ตก็พอแล้วว่าไปโน่น อาจจะใหญ่กว่านั้นก็ได้นะพี่นะฟิลิปปินส์โอเคอาฟานไปวันนี้พูดเรื่องอะไรวันนี้เรื่องสิ่งอะไรอ๋อญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวเอาไม่จะบอกเอาไม่จะบอกเขาบอกว่าลาออกในเชิงการเมืองโอ้ยคือนักบริหารคนที่เขารักชาติรักแผ่นดินเนี่ยเขาจะไม่หวงตำแหน่งเข้าใจไหมสมมติว่านายกคนเดิมโอเคไหมตลอด3 ปี4 ปี5 ปี10 ปีที่เขาดำรงตำแหน่งตรงนั้นเองเนี่ยเขาไปเซ็นสัญญานานาชาติไว้ยังไงเห็นไหมเซ็นสัญญา5 ปี10 ปีเลยก็ว่าไปเซ็นสัญญานู่นนี่นั่นสารพัดมันเกี่ยวข้องกับสารพัดเกี่ยวข้องคนที่เขามีความรักชาติเขาคิดอย่างนั้นโอ้ยนะเขาไม่เรื่องแค่ขออยากครับภาษาสุภาพได้ไหมเนี่ยมันถึงจุดต้องใช้ภาษาสุภาพนะนะปกติเขาตื่นเช้ามาก็ไปแบ่งออกทุกวัน1 สัปดาห์1 เดือน1 ปีไม่เคยที่จะเป็นอะไรเลยอยู่มาเมื่อวันซื้อเนี่ยแบ่งไม่ออกแค่แบ่งไม่ออกสะดวกนิดเดียวตื่นเช้ามาเขาลาออกเลยไอ้แค่แบ่งไม่สะดวกแค่นี้เขาลาออกจากตำแหน่งหน้าที่เลยก็เพราะว่าเดิมเขาอยู่ในตำแหน่งสูงสุดเวลาเขาสายเซ็นอะไรต่างๆมันเป็นโครงการนู่นสารพัดโครงการเขามองเห็นข้างหน้าว่านะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างการช่วงชิงมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งฝั่งตะวันออกตะวันตกเห็นไหมเขาก็รีบถอยไปซะได้นายกใหม่คุยกันใหม่นึกออกไหมครับเห็นได้ยังเขาก็ปรับแก้สัญญาปรับแก้อะไรต่างๆนานาได้เห็นได้ยังนี่คนที่เขารักชาติบ้านเมืองเขาทำอย่างนี้โอ้ยรู้ป่ะมีหน้าล่ะกี่ปีประเทศผู้แพ้สงครามโลกเห็นไหมสิ่งของที่ผลิตมามากมายมหาศาลก็เพราะตรงนี้เห็นได้ยังพี่เขาคิดถึงลูกถึงหลานถึงอนาคตเขาไม่ได้ห่วงเลยเก้าอี้ตัวนั้นน่ะเข้าใจไหมครับชุดท้ายก็ได้คนในพรรคเขานั่นแหละเข้าใจยังโอ้ยมาเป็นนายกต่อโอเคนะน่าจะตายเลยแค่นี้ไม่ต้องใช้ปรัชญาฮะ4 5 6อะไรเลยจริงโอ้ยน้อน่าจะตายง่ายๆคือก้นบึ้ง
ลองคิดถึงสภาพของการเจอระเบิดลูกระเบิดปรมาณู2ลูกนะเขาจะเรียกว่าลิตเติ้ลบอยเหรอ2ลูกก็แล้วกันฮิโรชิมากับนางาซากิตอนที่ลุงไปญี่ปุ่นสลายเมฆหยุดหิมะเล่นมาตั้งแต่เกาะฮอกไกโดเกาะเหนือก็นู่นนะครับนะขึ้นรถไฟชินคันเคนโอ้โหใช่มันเร็วนะครับแต่มันโคตรแพงเลยครับนะมาลงไปใต้ถึงไปเยี่ยมชมสถานที่มีอาคารหลังเดียวที่มันโดดอยู่ของเก่านอกนั้นราพนาสุดหมดเจอระเบิดปรมาณูนั่นเรียกว่าปรมาณูนะปรมาณูยุคนี้เรียกว่าระเบิดนิวเคลียร์นะโอ้โหร้ายแรงกว่าเป็นแสนเท่าต่อน้ำหนักเท่ากันเกี่ยวกันเป็นแสนเป็นล้านล้านเท่าต่อวัสดุเท่ากันต่อน้ำหนักเท่ากันเห็นไหมครับเขาแพ้สงครามราพนาสูญอย่างนั้นเขาฟื้นฟูใช่ว่าทุกคนล้อมรวมเป็น We are ไม่รู้พูดยังไงต่อเดี๋ยวนั้นนึกภาษาก่อน We are แปลว่ารูปพระอาทิตย์ไงแปลว่ารูปพระอาทิตย์จะใช้ภาษาอังกฤษว่าไงคือทุกคนนะก็มีเป้าหมายคือฉันรูปพระอาทิตย์นะทำไมต้องได้ชื่อฉายารูปพระอาทิตย์เอาบ่โอ้ยถอยหลังไปยุคไหนของจีนนั่นแหละมันมีอะไรจักรพรรดิไม่ใจจะตายใช่ไหมล่ะไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ล่ะจักรพรรดิอยากจะครองโลกจะอยู่แบบอมตะไม่อยากจะตาย ไม่อยากจะตายนึกออกไหมครับทำไงใครที่จะทำให้ฉันไม่ตายมีเท่าไหร่เจอไปสมบัติมันก็มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งก็มาจากคนจีนนะฮะรวบรวมไพ่พลในว่าขันอาสาจะไปหายาชนิดหนึ่งกินแล้วไม่ตายจะเอาอะไรล่ะเพราะว่าฉันต้องการไม่อยากตายเธอทำอะไรก็ได้ไปมาจากดวงดาวไหนก็ได้ฉันมีทุนร้อยเธอก็แล้วกันเธอต้องการอะไรบอกมาว่าแล้วมนุษย์กลุ่มนี้ก็เป็นลักษณะของผู้นำเนาะรวมนะไม่ต้องมาแล้วครับแค่พันคนชายโสด 1,000 สาวโสด 1,000 สาวไปทำไมไปทำกับข้าวไปซักเสื้อผ้าชายไปทำอะไรไปหายาที่ว่านี่ครับกลับมาถึงบ้านก็ให้สาวกิโมโนะดูแลอย่างดีธรรมเนียมก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะที่ไหนได้เอาเรืออีกกี่ลำเนี่ยครับสักร้อยลำดีไหมหรือว่า500ลำดีกว่าไพร่พลขึ้นมาเสียสว่าเรือ500ลำจากฝั่งแผ่นดินใหญ่แผ่นดินนะฮะก็ไปโอเวอร์ซีไปเจอเกาะที่ว่าเกาะฮอกไกโดนี่นะครับนะเกาะคิวชิวอะไรของเขาเนี่ยมีอยู่3เกาะมั้ง3หรือ4เกาะนะญี่ปุ่นทั้งหมดโอเคมั้ยก็หนุ่มชะกันน่ะก็พายเรือผีพายด้วยนะครับแล้วก็สาวสเกินอย่างเนี้ยมันจะไปเหลือหรือก็ไปแพร่พันธุ์สิครับเข้าใจยังทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน We are อะไรวะล่ะสันอะไรวะลูกพระอาทิตย์เนี่ยภาษาอังกฤษว่าไงอ่ะเนี่ยเขาก็สร้างค่านิยมทุกคนคือเดินทางทางที่ตะวันออกมุ่งหน้าเข้าสู่พระอาทิตย์เขาก็เลยก็ใช้ว่ารุ่งเช้าขึ้นมาเจอพระอาทิตย์ไงเห็นมั้ยไม่รู้กูจะไปตามพระอาทิตย์ขึ้นกันแล้วกันใครจะว่าไงไม่สนเดินตามดวงอาทิตย์นึงขึ้นมาก็ไปเจอเกาะที่ว่าเห็นมั้ยก็ไปสร้างเผ่าพันธุ์ซะนี่นะก็ได้ชื่อว่าเลือดสมุไรเห็นมั้ยครับเลือดสมุไรเห็นมั้ยครับนั่นคือความเป็นมาเขาก็เจริญงอกงามอะไรต่างๆสามารถประกาศสงครามโลกได้แล้วครับยุคสมัยนั้นนะครับ
ที่ไหนได้มาแพ้ระเบิดสองลูกนะโอเคไหมครับพอได้นะลุงก็เล่าไปอย่างนั้นแล้วจะให้ดีกว่านี้ต้องไปฟังนักคณิตนักประวัติศาสตร์เขานะลุงไม่ใช่นักคณิตนักประวัติศาสตร์นะลุงจับเสือใส่ถังไปงั้นนะที่เราให้ฟังเนี่ยนะลุงจับเสือใส่ถังไปงั้นนะเพราะฉะนั้นก็จะมีเราเป็นนะเขาก็สั่งสมกันมาเสียสละคนเกิดก่อนต้องเสียสละกับคนเกิดทีหลังเห็นไหมครับเห็นไหมเมื่อนายกรัฐมนตรีเขาเห็นลู่ทางต่อไปนี้สองมหาอำนาจใหญ่ต้องช่วงชิงนี่แล้วก็เลยเปลี่ยนหัวซะเข้าใจยังโอ้ย แล้วปีไหนจะเข้าใจทีเนี้ยว่าภาษาสันก็เอิญว่ามันคือบึกเถอะวะรู้จักบึกมันคือก็ เรียกอะไรนะเจอได้บ่บ่หลายเถอะเจอได้บ่จำได้ไหมนั่นเองครับมันคือบึกเถอะวะปึกปึกปอปลาปึกปึกปึกแผ่นเนี่ยปึกมันก็ปึกแท้บอกแสดงกับว่าในบูบุคสะพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องเหมือนพูดใส่ตอเหมือนพูดใส่ควายประมาณนั้นเห็นไหมครับเนี่ยอีสานเขาว่าอย่างนั้นเด้อจะบอกนะ